Everyone, hope you're having an amazing day at Smart Queen in Thailand. Mark Wiens, หนุ่มอเมริกันลูกครึ่งจีนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลือกมาประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะต้องการลิ้มลองรสชาติอาหารไทย Mark Wiens นับเป็นยูทูบเบอร์คนแรกๆที่นำเสนอเรื่องราวจากความสนใจของตนเองให้คนทั้งโลกรู้จักและอยากมีประสบการณ์ด้วยตนเองผัดกะเพรากุ้งไม่เผ็ดไม่กิน and so this reads in Thai ไม่เผ็ดเวลาสั่งอาหารจะบอกเจ้าของร้านทุกครั้งว่าเอาเผ็ดๆนะจนเจ้าของร้านจำได้และตะโกนสั่งพ่อครัวต่อไปว่าไม่เผ็ดไม่กินปัจจุบันโซเชียลมีเดียของเขามีคนติดตามใน YouTube เพจ Facebook Instagram เขาทำคลิปแนะนำอาหารไทยอวดชาวโลกมากกว่า200คลิปแล้วแต่ละคลิปมียอดวิวหลักแสนไปจนถึงหลายล้านครั้งและนี่คือคลิปอาหารไทยที่มียอดชมมากที่สุดคือ4ล้าน8แสนครั้งคลิปสตรีทฟู้ดไทยแลนด์เมนูต้มยำว้าว their signature dish the mama has arrived that is just ridiculousness in a pot the entire bottom is instant noodles with tom yums คนไทยขอขอบคุณที่มาร์คสเวนนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่สายตาและลิ้นของคนทั้งโลก Mark Wiens ผู้เสียสละเพื่อสังคม